สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับวันนี้ก็วันอังคารที่26พฤศจิกายน2562นะครับเราเจอกันเช่นเคยช่วงแรกของรายการครับวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในวันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการเปิดเทคนิคการพูดและเปิดใจรับฟังผู้ป่วยทางจิตค่ะพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชค่ะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าเรียงในวันนี้นะคะมาดูเรื่องของการเตือนภัยแฮกเกอร์กรุ๊ป LINE แล้วก็ Facebook นะคะหลอกลวงเงินของประชาชนพูดคุยกับคุณณัฐพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเล่าเรียงค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับชื่อว่าอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังถ้าสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยครับค่ะมาฟังข้อมูลกันก่อนนะคะสำหรับในช่วงนี้เพื่อที่จะได้ร่วมสนุกในกิจกรรมกันข้อมูลสำหรับวันนี้คือธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2562อยู่ที่ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.31 คะแนนค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งธนาคารออมสินค่ะได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2562ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.31 คะแนนเป็นข้อมูลนะคะให้กับท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกในกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะในช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2562ระดับ AA ด้วยคะแนนเท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่25พฤศจิกายนจากกรุงเทพมหานครคุณจรัตสมประสงค์ขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะในเช้าวันนี้ค่ะ26พฤศจิกายน2562มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารของอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคลก็คือบริการ GSB Corporate Internet Banking ระหว่างธนาคารออมสินโดยนายอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลและสำนักงานศาลยุติธรรมโดยนายสุภกิจแย้มประชารองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบดิจิตอลของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศจำนวน42หน่วยงานค่ะรวมถึงบริการ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสินเพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรมและก็หน่วยงานในสังกัดซึ่งมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลอย่างยั่งยืนของสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะรวมทั้งสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการเปิดเผยถึงเทคนิคในการพูดแล้วก็การเปิดใจรับฟังผู้ป่วยทางจิตนะครับเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมสวัสดีครับครับเราจะมีเทคนิคยังไงคุณหมอในการรับฟังผู้ป่วยทางจิตเนี่ยโอ้โอเคเรื่องนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ให้หลังๆเนี่ยมีคนสนใจเยอะแล้วก็ให้ความสนใจครับใจแต่บางคนก็ยังกังวลว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วพูดไม่ดีหรือเปล่าพูดผิดหรือเปล่าหรือว่า
เดี๋ยวก็จะเกิดความเครียดเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ใช่ใช่ทีนี้หมอจะบอกอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งกลัวจนเกินไปที่จะคุยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยเนี่ยก็เหมือนพูดคุยกับคนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าหลักการคือหนึ่งเราอาจจะต้องรับฟังให้มากกว่าพูดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนไข้ที่เขามีปัญหาสุขภาพจิตบางทีเนี่ยเขาจะมีปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาทางความคิดซึ่งบางทีก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับบางทีการพูดเนี่ยอาจจะต้องใช้คำอาจจะต้องพูดกันมีการซักถามกันมากหน่อยมากกว่าปกติหน่อยเนี่ยอย่าเพิ่งไปบุกบิดรำคาญเขานะครับคือให้โอกาสให้ที่จะรับฟังนะครับเราพยายามรับฟังให้โอกาสที่เขาจะได้พูดได้การสื่อสารนะครับแล้วก็สองหนึ่งคือรับฟังสองก็คือต้องทำความเข้าใจนะครับว่าจริงๆวันโลกต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความแบบแกล้งทำที่เกิดจากการที่เขาอยากจะคิดไม่ดีกับเราแต่ที่เกิดจากตัวสมองเขามีการทำงานที่มันไม่สมดุลดังนั้นบางทีการพูดคุยสื่อสารหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยบางทีมันจะใช้เหตุผลของคนปกติมาอธิบายเนี่ยบางทีไม่ได้นะครับอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาก่อนว่ามันมีตรงนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นเรื่องเป็นโรคหน้าอายเขาไม่ได้เป็นโรคบาดหรือที่นะครับมันเป็นที่ตัวสมองนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากช่วยเหลือเขาให้หายเนี่ยเราให้กำลังใจวิธีการพูดคุยคือพูดได้ด้านบวกให้กำลังใจอย่าไปต่อว่าอย่าไปตัดพ้ออย่าไปกดดันอย่าไปพูดที่จะบางทีพูดเด็ดแดงหรือพูดที่จะไปต้องให้เกิดความเครียดอย่างเงี้ยพวกนี้จะทำให้ปัญหาแย่ลงนะครับอันนั้นอะไรที่เป็นให้กำลังใจพวกนี้พูดได้การบอกรักบอกเป็นห่วงพูดได้นะครับแล้วเราถ้าความเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้เลยว่าจริงๆเนี่ยมันพอมันเป็นโรคของสมองเนี่ยมันไม่ได้คิดไปเองแล้วมันไม่มีใครอยากจะเป็นดังนั้นเนี่ยคำพูดว่าอย่าไปคิดสิทำไมแค่ที่ทำไม่ได้ก็อย่าพูดเพราะว่าเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นที่สมองนะมันไม่ใช่ว่าเขาจงใจจะทำนะครับทีนี้เวลาถ้าเราคุยดูเนี่ยเราก็จะคอนเซ็ปต์ที่หมอพูดไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเหมือนคนคุยกับคนปกติทั่วไปแหละที่แต่ว่าคนปกติเหล่านี้ที่เขาไม่สบายอยู่เขามีปัญหาแต่ว่าเป็นทางที่สมองนะครับดังนั้นเราทำความเข้าใจกับตัวโรคก่อนถ้าเราไม่เข้าใจลองหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตหรือโรงเรียนแพทย์นะครับหลังข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนว่าโรคของเขาเนี่ยอาการเป็นยังไงนะครับหลีกเลี่ยงการหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรืออะไรก็ไม่รู้ เขาเล่าว่าเขาเล่าว่าน่ากลัวเลยอาจจะใช่พวกนี้ไม่เอาหรือไปเอาจากข้อมูลดีเด็ดที่แบบประสบการณ์ของใครก็ไม่รู้พวกนี้อย่าเอาเพราะบางทีมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยปรึกษาโทรไป1323ได้นะครับหรือตัวที่คนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี่ยเขาหาหมออยู่เราจะไปหาหมอเป็นเพื่อนเขาเลยก็ได้แล้วก็ถามหมอเลยว่าคนไข้คนนี้เราจะมีการสื่อสารยังไงเขาจะได้หายเร็วขึ้นนะครับข้อมูลที่ถูกพอเราเกิดความเข้าใจเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นเวลาเจอปัญหาเนี่ยเรารับฟังนะครับถ้าเกิดเราเกิดคำถามเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกิดโรคไหมหรือเป็นอะไรไหมเราอาจจะจดบันทึกไว้ก่อนอย่ารีบไปตัดข้อต่อว่าเขาอย่ารีบไปตำหนิติเตียนเขาเราอาจจะอะไรที่มันรู้สึกว่าไอ้พูดแล้วมันตัวอย่างแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายเสียชื่อเขาหรืออะไรเงี้ยเราค่อยๆพูดด้วยความระบุระเบิดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจว่าบางอันเนี่ยมันไม่ได้มีขาวกับดำมันเป็นเทาๆอย่างไม่แน่ใจว่าทำยังไงดีอาจจะจดไว้ก่อนแล้วเวลาที่ไปเจอคุณหมอก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าไอ้กรณีแบบนี้เราจะสื่อสารเขายังไงถ้าเราไม่แน่ใจนะครับบางเรื่องการสื่อสารบางอย่างการสอนบางอย่างเนี่ยเราเอาวิ่งเวลานิดนึงอาจจะดีกว่าที่เราทำอะไรพูดหรืออะไรไปโดยที่เราไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดนะครับแล้วก็ประโยคคำพูดต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเชิงให้กำลังใจเช่นเราเป็นกำลังใจให้เรารักนะเรารักหนูนะเราเป็นห่วงเราเป็นกำลังใจให้เสมอเราเป็นห่วงหนูอ่ะเราอยากอยู่เคียงข้างหนูพวกนี้พูดได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้คำที่ไม่ควรพูดแน่นอนก็คือทำไมเธอทำอย่างนี้ล่ะทำไมไอ้พวกเขาว่าทำไมอย่าไปถามเพราะว่ามันเป็นโรคสมองหมอตอบแทนเลยว่าทำไมก็สมองเขาไม่สมดุลนะครับเขาถึงพูดคิดทำอย่างนั้นดังนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมหมอตอบแทนเลยว่าเป็นเพราะตัวโรคเป็นเพราะสมองดังนั้นเราจะทำยังไงเขาหายคือให้กำลังใจให้เขาสู่กระบวนการรักษาให้หายการที่เราจะพูดว่าไปรักษาสม่ำเสมอเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้ไปรักษานะเตือนกินยาพวกนี้ทำได้เลยไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนะใช่พวกนี้ทำได้เลยแต่ว่าถ้า
ถ้าเป็นคำพูดที่ทำไมอันนี้ไม่ต้องถามการพูดกดดันแค่นี้เองเปลี่ยนวิธีคิดสิบางทีเหล่านี้มันจะทำให้คนไข้รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะฝืนหรือไม่อยากจะเปลี่ยนวิธีความคิดนะครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเราเขากว่าจะมาหาหมอบางทีอ่ะเขาพยายามมาเยอะมากๆมากกว่าคนทั่วไปก็มีนะที่จะให้ตัวเองหรือตัวเองดีแต่มันหยุดไม่ได้หมอจะแนะนำคนทุกฝั่งอย่างนี้นะครับทุกคนหมอคิดว่าเคยมีอาการหิวน้ำนึกภาพการหิวน้ำออกใช่ไหมครับหิวน้ำเหรอหิวน้ำครับหิวน้ำเนี่ยมันคือความรู้สึกจากสมองมันสั่งมาเพราะว่าร่างกายเราขาดน้ำถ้าเราคำถามของหมอคือเวลาเราหิวน้ำเนี่ยคนอื่นมาบอกเราว่าจงหยุดหิวน้ำเราหยุดได้ไหมครับ ไม่ได้เปลี่ยนเลิกหิวน้ำสิไปทำอย่างอื่นสิทำไมแค่นี้เองเราก็ความหิวน้ำก็ไม่หายไปเพราะว่าเราไม่ได้คิดเองสมองมันสั่งให้เรารู้สึกดังนั้นเนี่ยความรู้สึกด้านลบความเศร้ามันของโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเหมือนหิวน้ำเนี่ยครับเราจะบอกว่าให้เขาหยุดเขาทำมันฝืนไม่ได้เขาสมองมันทำให้เขารู้สึกเพราะนั้นกรณีเดียวหิวน้ำทำไงกินน้ำถึงจะหายใช่ไหมครับใช่ของโรคทางจิตเวชเนี่ยความรู้สึกลบหรือแย่อะไรก็ตามจะหายวิธีจะหายคือก็ต้องรักษาด้วยการกินยาเพื่อปรับสารเคมีนะครับดังนั้นทางที่เราจะไปบอกว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ก็นึกถึงสภาพเราเองขนาดเราหิวน้ำเรายังสั่งให้ตัวเองหยุดหิวไม่ได้เลยใช่ดังนั้นเนี่ยคนไข้ถ้าเป็นนี้เราให้กำลังใจเขาให้การรักษาให้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้ครบต่อเนื่องอันนี้ง่ายกว่านะครับอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหิวน้ำคนจะนึกภาพออกตามได้ขึ้นว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้คิดเองแล้วมันก็ไม่ใช่จะสั่งให้หยุดนะครับบอกว่าโน้ตไม่ต้องไปรักษาหรอกไปออกกำลังกายไปสวดมนต์ไปเข่าโบสถ์เข่าว่าบางคนบางคนมากเลยนั่นแหละมันก็ไม่หายเพราะว่าเหมือนเราบอกหิวน้ำที่เอาไปกินข้าวสิมันก็ไม่หายไปสวดมนต์สิมันก็ไม่หายหิวน้ำใช่ไหมครับอันนี้โรคจิตเวชก็เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าทำกิจกรรมอื่นเนี่ยทำแล้วดีไหมดีต่อเมื่อเริ่มรักษาไปแล้วรักษาก่อนยารักษาคุณหมอดูแลอยู่แล้วไปทำกิจกรรมเพิ่มอะไรเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไม่ต้องรักษาหรอกไปเข้าวัดเลยโอ้โหอย่างเงี้ยอาการแย่ลงนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคจิตเวชเนี่ยมีได้ทุกอาชีพครับไม่ทียังป่วยได้เลยอ่ะดังนั้นไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในวัดแล้วจะต้องไม่ป่วยนะถามว่าไปเล่นกีฬานักกีฬาทีมชาติก็ป่วยได้ศิลปินก็ป่วยได้นักร้องก็ป่วยได้ดาราก็ป่วยได้ไม่มีข้อยกเว้นเลยใช่ศาสตราจารย์ก็ป่วยได้ใครก็ป่วยได้อ่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยป่วยแล้วรักษาแล้วทำอย่างอื่นเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมเนี่ยมันจะช่วยให้หายเร็วขึ้นแต่ว่าการรักษาต้องเป็นหลักนะครับแต่ว่ามีหลายคนถามบอกว่าคำพูดบางอย่างไม่แน่ใจเฮ้ยพูดไม่ได้เหรอเขาจะเริ่มคำกังวลแล้วอย่างเช่นว่าสู้ๆนะอย่างเงี้ยบอกคิดว่าจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่บริบทนะครับบางคำอย่างเช่นถ้าเราบอกเขาว่าเราเข้าใจเราเป็นกำลังใจให้เราไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปสู่กระบวนการการรักษาแล้วคุณหมอเขายืนยันว่าเดี๋ยวเขาดูแลรักษายามันจะดีขึ้นเราสู้ๆนะเราสู้ไปด้วยกันเราอยู่เป็นเพื่อนเธอสู้ไปด้วยกันบอกคิดว่าพูดได้เลยบริบทแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะทำยังไงรู้อะไรไม่ออกไม่ได้ขอเข้าไปรักษาเราอยู่ก็พูดสู้ๆนะขึ้นมาเลยคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรพูดคือการที่จะพูดกับคนไข้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของการพูดคืออะไรอันนี้หมอว่าพูดได้เลยเชิงบวกแต่ถ้าพูดเพราะว่าเขาไม่รู้จะพูดอะไรดีหรือว่าไม่รู้จะช่วยเขายังไงเราพูดคำว่าไปรักษาไปหาหมอเราไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยกันเราอยู่เป็นเพียงข้างเธออย่างเงี้ยหมอว่าจะดีกว่าครับอย่าไปสั่งการให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างนั้นอารมณ์คงไม่พร้อมกันรับใช่ไหมฮะใช่หรือบางทีอย่าไล่เขาไปหาหมอนะครับแต่ว่าเขาไปหาหมอสิบางทีเขาอยากคนไข้บางทีอยากไปแต่ไปไม่ถูกไปไม่เป็นหรือความกังวลเครียดอะไรอย่างเงี้ยพาจูงมือเขาไปเป็นเพื่อนเขาเลยจะง่ายกว่าอ๋อเข้าใจละทีนี้เราจะคำว่าโรคจิตหรือว่าโรคทางจิตหรือจิตเวชเนี่ยนะคุณหมอกับไออาการเครียดเนี่ยมันมีอะไรเป็นเส้นแบ่งไหมบางๆไหมคือต้องบอกว่าโรคเครียดความรู้สึกด้านลบอะไรเงี้ย ทุกความมีหมดมันเป็นพันธุกรรมของเรา นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยผิดปกติอาการมีเนี่ยคือมันต้องมีบ้างต้องมีบ้างธรรมดาต้องมีเพราะว่ากลไกเหล่านี้มันทำให้สิ่งมีชีวิตปลอดภัย คืออะไรที่มันอันตรายมันทุกกายทุกใจอ่ะสิ่งมีชีวิตก็จะเครียดจนสุดลบเพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงนะครับดังนั้นมันก็จะมีมาแต่ว่าความรู้สึกด้านลบเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเวลาที่มีสิ่งกระตุ้นต่อร่างกายหรือจิตใจเราครับ
ร้อนไปหนาวไปเครียดไปอ่ะเราก็รู้สึกแย่แต่ว่าพอสิ่งกระตุ้นหายไปความรู้สึกพวกนี้ก็จะปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคโรคคืออะไรคือบางทีมันไม่มีเรื่องอะไรอ่ะอยู่ๆมันก็เครียดมันก็เศร้ามันก็ลบขึ้นมาแล้วมันควบคุมไม่ได้อันนี้เป็นสัญญาณว่าอันนี้มันพัฒนาไปสู่เรื่องของการเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าความรู้สึกแย่เหล่านั้นมันเริ่มคุกคามมากๆไม่อยากอยู่อยากตายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้มีปัญหาคนอื่นอันนี้ก็เป็นสัญญาว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้วมันกระทบแล้วนะกับชีวิตประจำวันใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าการเครียดธรรมดาเดี๋ยวก็หายไปแป๊บๆนึงได้ไม่เป็นไรครับได้ยินไหมครับถ้าเกิดเป็นอาการเครียดธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแป๊บๆปึ้งมันก็หายไปอันนี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เกิดขึ้นได้บางทีเราอกหักเรามีปัญหาความเครียดรู้สึกยากอันนี้มีได้อันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มอยู่นานเกินไปมันหนักเกินไปแล้วมันอยากตายหรืออะไรที่เราควบคุมไม่ได้รีบไปหาคุณหมอก่อนนะครับไปหาคุณหมอเลยเพราะว่าไปเร็วก็หายเร็วบางทีปัจจุบันคนไม่ได้ป่วยเขาก็เริ่มรักษาแล้วครับเพราะว่าบางทีถ้าป่วยรอป่วยก่อนมันก็จะรักษายากใช่มั้ยครับไม่ต้องรอถึงขั้นนั้นก็ได้ใช่ไม่ต้องรอถึงขั้นก็ได้ครับทีนี้เอาล่ะคนที่เป็นถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะต้องแบ่งตามวัยมั้ยคุณหมอว่าถ้าเป็นวัยรุ่นอาจจะต้องเพื่อนอาจจะมาอันดับแรกหรือเปล่าหรืออะไรทํานองนี้คือหมอจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในวัยรุ่นเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในทุกวัยเนี่ยก็จะมีปัญหาในแต่ละวัยที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นว่าไม่มีวัยไหนที่แบบโอ้โหวัยนี้ต้องไม่เครียดเลยไม่ใช่มีแต่ละวัยไม่เหมือนกันแต่ว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่น่าเห็นใจเพราะว่าเป็นวัยที่ฮอร์โมนเขาเปลี่ยนแปลงเยอะด้วยอ่ะเพราะนั้นแค่ความเป็นวัยรุ่นเขาก็เหนื่อยแล้วอ่ะคือถ้าผู้ใหญ่ฟังดูเราก็นึกภาพตอนเราวัยรุ่นออกนะครับโอ้วางตัวไม่ถูกร่างกายเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงบางทีความคิดอารมณ์เราอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงคือแค่ไม่ได้มีโรคอ่ะเราบางคนก็เหนื่อยแล้วในการปรับตัวการเข้าสังคมการคุยกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาละทีนี้ถ้ามันมีโรคเข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะคูณความเป็นวัยรุ่นเข้าไปอีกดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะเหนื่อยกว่าปกติดังนั้นเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าที่เป็นโรคเจอบ่อยอย่างเงี้ยในวัยรุ่นบางคนเนี่ยกลายเป็นไม่แสดงสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือเขาไม่ไปเรียนหนังสือ uh-huh. หรือเขากลายเป็นเด็กแว้นสกอยไปเลยไปติดยาหรืออะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเราเจอว่าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่นะครับเหมือนถ้าให้เขาไม่มีความสุขเนี่ยพอเรารับฟังก็มากขึ้นพาเขาไปรักษาเด็กบางคนเนี่ยจะเกียรติ1กว่ากลายเป็น4.0 30กว่าเยอะเลยนะจากเรียนหนังสือไม่ได้เรียนได้แต่คนที่แบบเป็นเว้นสกอยกลายเป็นฮะเลิกเลยกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีอนาคตเนี่ยมันก็มีหลายกรณีแล้วอ่ะดังนั้นหมอคิดว่าในวัยรุ่นเนี่ยรับฟังให้เยอะนะครับบางทีมันใช่แค่โรคอ่ะบางทีความเป็นวัยรุ่นเขาก็ต้องเผชิญอะไรเยอะสภาพสังคมที่มันอาจจะดูเดือดกว่าสมัยก่อนที่ผู้ใหญ่เคยเจออีกมันมีโซเชียลมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่อาจจะใช้ได้ในบางกรณีใช่ไหมคือมันเป็นการอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมันอาจจะใช้บางสำหรับปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นบางเรื่อง นะครับที่แน่ๆอย่างโซเชียลมีเดียรับรองว่าผู้ใหญ่ไม่ได้อาบน้ำร้อนมาก่อนไม่มีแน่นอนใช่เพราะว่ามันเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันบางทีเด็กเก่งกว่าเรานะครับดังนั้นปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ว่าเราเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ในทุกเรื่องเนี่ยถ้าเราพยายามมันยังเรียนรู้ได้นะครับเหมือนกับการเข้าใจเด็กหรือเข้าใจคนไข้เนี่ยเราถ้าเรามีความพยายามเรามีความตั้งใจที่จะอยากจะเรียนรู้เขาอะหมอว่าทำได้ครับนะครับครับลองดูกันแล้วกันนะครับเอาละก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคนก็รอบๆตัวเราเนี่ยเกิดเขามีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาอันดับแรกก็ลองฟังเขาก่อนนะฮะสรุปแล้วใช่ครับฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนถ้าเกิดมีเรื่องอะไรหาข้อมูลที่เป็นความพอเข้าใจกับตัวโรคสิ่งเขาเผชิญนะฮะครับถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอเป็นเพื่อนเขาเลยง่ายสุดหรือโทรสมมติเราเป็นเพื่อนเนี่ยครับ1323เราโทรปรึกษาได้ไหมฮะเป็นเพื่อนอะไรนะครับเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องทางอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราโทรไปหาไป1323เพื่อปรึกษาได้ไหมฮะได้ครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อไม่ใช่เป็นเจ้าตัวโดยตรงนะใช่ก็คือถ้าเราไม่รู้เราจัดการยังไงเรานึกอะไรไม่ออกเราลำบากใจท้อ1323เลยแต่ว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยเราไปตอนที่เขาไปหาหมอไปเป็นเพื่อนเขาแล้วถามคุณหมอที่รักษาเขาเลยเนี่ยอันนี้ตรงสุดนะครับคุณหมอปัจจุบันนี้ทัศนคติกับคำว่าโรคจิตนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมดีกว่าเมื่อก่อนเยอะดีกว่าเมื่อก่อนนะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังก็ต้องตอบว่ายังอยู่ครับแต่ว่าบอกคิดว่าอนาคตเนี่ยเราจะอยู่กันง่ายขึ้นอยู่กันอย่างมีความสุขขึ้นเริ่มจากตัวท่านผู้ฟังเลยอะครับก็คือถ้าเรา
อย่างน้อยเราเข้าใจเนี่ยแล้วเรามองเรื่องพวกนี้ว่ามันคือโรคไปรักษาไปรักษาเราไม่ได้มองด้านอคติหรือด้านลบอย่างเงี้ยต่อไปเรื่องโรคต่างๆพวกนี้มันก็จะในสังคมมันก็จะเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เราก็จะผ่านเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับครับเอาละครับน่าสนใจเอาไว้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณหมอโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับผมครับสวัสดีครับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง13 23นะครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะ13ได้ดีนะ13 23แต่ผมจำไม่ได้ที ไม่ใช่อะไรคือเลขมันเยอะมากเลข4ตัวเนี่ยคุณจรุวรรณเราก็เลยสำหรับหน่วยงานอื่นนะหน่วยงานอื่นด้วยดิเราก็เลยแบบเอ๊ะเวลาจะคิดอะไรไม่ออกนึกไม่ออกก็เบอร์อะไรต้องถึงแม้จะมี4ตัวแต่เราไม่รู้ว่ามันหน่วยงานไหนใช่ครับเพราะมันเยอะมากทางที่ดีเนี่ยแนะนำอย่างนี้ในโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะตั้งเป็นสายด่วนได้ใช่ไหมใช่สายด่วนเราก็ตั้งไปเลย1323สมมติเลข1สมมติว่านะฮะเลข1แล้วก็มันก็จะขึ้นมาเลยว่ากรมสุขภาพจิตอะไรทำนองนี้199 191อะไรทำนองนี้แล้วก็อะไรมีเลขตัวหลายหลักเลยกันมีหลายหน่วยงานได้ครับลองตั้งดูนะฮะท่านผู้ฟังจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็มีอะไรปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลานะครับ1323หรือว่า13 23ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวช่วงหน้าครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้านะคะพบกันในช่วงเล่าเลี้ยงค่ะมาดูเรื่องราวของการเตือนภัยแฮกเกอร์กรุ๊ป LINE แล้วก็ Facebook นะคะหลอกลวงเงินของประชาชนเรื่องนี้พูดคุยกับคุณณัฐพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเล่าเลี้ยงค่ะครับตัวคำถามนะครับทิ้งท้ายกันค่ะในวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2562ในระดับ AA ด้วยคะแนนเท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ